รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมนำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดตราดนะครับผมยืนอยู่ที่เกาะช้างนะครับหลังจากที่นั่งเรือเฟอร์รี่จากฝั่งของจังหวัดตราดมาบนเกาะแห่งนี้นะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้จักกันอย่างสากลทีเดียวแต่ในการท่องเที่ยวนะครับของเกาะช้างเนี่ยหลายคนมาแล้วอาจจะคิดว่าเกาะช้างนี้จะมีเรื่องของหาดทรายเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับยังมีเรื่องของวิถีชีวิตมีเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกาะช้างให้มากกว่านี้นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนฝั่งของจังหวัดตราดครับคือที่อำเภอแหลมงอบในเรื่องของหาดทรายที่มีสีดำหาดทรายสีดำนี้จะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันก่อนนะครับเชิญครับการเดินผ่านป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นโกงกางและพันธุ์พืชนานาชนิดที่ให้ร่มเงาตลอดเส้นทาง500เมตรถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนพบกับความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้ทุกคนจะได้สัมผัสหาดทรายสีดำที่เป็น1ใน5แห่งบนโลกใบนี้ซึ่งไม่ได้พิเศษเพียงแค่สีเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่อีกด้วยทรายตัวนี้เป็นแร่ตัวหนึ่งคือแร่เลโมไนท์มันจะออกไปทางออกดำแกมน้ำตาลนะครับซึ่งสามารถสื่อความร้อนในการบำบัดเท้าของเราเนี่ยสามารถประสาทอยู่ที่เท้ามันสามารถเราไปแค่มาเหยียบย่ำมาเดินบนทรายคุณก็เหมือนได้ไปสปาธรรมชาติแล้วก็เป็นการบำบัดโรคอย่างหนึ่งบำบัดโรคแล้วไม่ใช่รักษาโรคนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสยามที่เป็นโรงพยาบาลธรรมชาติบำบัดร่างกายเราเนี่ยคุณเดินมาคุณได้ออกกำลังกายคุณได้ชิมอาหารจากครัวป่าชายเลนเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแล้วก็มาสปาทรายที่นี่หากขับรถต่อไปอีกประมาณ100กิโลเมตรที่ตำบลบ้านช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจะพบกับสปาเดอชองหรือสปาสุ่มไก่ที่ดึงเอาภูมิปัญญาในสมัยอดีตประยุกต์ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสุ่มไก่ก็ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นห้องอบสมุนไพรแบบง่ายที่ใส่พืชกว่า20ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำบัดโรคต่างๆตามสูตรโบราณที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเพื่อช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้นหรือแม้กระทั่งโคลนขาวที่พบเจอได้ตามแหล่งน้ำบริเวณที่ขุดพบพลอยก็ถูกนำมาใช้ในการสปาพอกผิวทั้งหน้าและตัวเพื่อให้ผิวพรรณดีขึ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการใช้ธรรมชาติบำบัดถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดโดยใช้ธรรมชาติช่วยดูแลรักษาสายตากายและใจท่านผู้ชมครับและสำหรับในสเต็ปต่อไปนะครับเราจะนำท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวบนเกาะช้างนะครับแต่เรายังไม่ได้ไปฝั่งที่เรียกได้ว่ามีสีสันเยอะๆนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อขึ้นจากเฟอร์รี่มาแล้วครับเลี้ยวซ้ายครับเราจะมุ่งหน้าไปในพื้นที่ของเกาะช้างใต้หรือว่าหมู่บ้านสลักเพชรหมู่บ้านสลักคอกครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีทั้งความสวยงามในเรื่องของวิถีชุมชนนะครับในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยเอาไปว่าอย่าเสียเวลานะครับไปกันเลยครับท่านผู้ช
ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของป่าชายเลนที่เกาะช้างนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดบนเกาะช้างนะครับอยู่บริเวณเกาะช้างใต้นะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเรือเฟอร์รี่มาที่บอกก็คือเลี้ยวซ้ายมานะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งสำคัญในการที่เราจะเรื่องไงเกี่ยวกับห่วงโซ่ในเรื่องของสัตว์น้ำด้วยนะครับเพราะว่าป่าชายเลนแน่นอนว่าเป็นแหล่งที่บริบาลในส่วนของสัตว์น้ำตัวเล็กๆครับก่อนที่เขาจะออกสู่ทะเลที่กว้างใหญ่แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ในช่วงเย็นนะครับคนก็จะเรียกได้ว่านิยมที่จะเดินทางมาพักผ่อนกันนะครับแล้วก็จะมาชื่นชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่งทางด้านหน้านะครับสวยมากเลยทีเดียวครับจากป่าคลังเข้านะครับของป่าชายเลนแห่งนี้นะครับมาถึงตรงนี้ผมกะคร่าวๆนะครับประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินเท้ามาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับมาเรื่อยๆครับก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในป่าชายเลนแห่งนี้ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับและความสวยงามของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามวิวก็ดูได้360องศาครับรอบเลยนะครับเดี๋ยวมีจุดนึงนะครับเราจะมองเห็นอ่าวสลักเพชรนะครับอยู่ข้างด้านนู้นครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคืออ่าวสลักเพชรนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามมากนะครับเป็นความงดงามโดยธรรมชาตินะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐที่นี่นะครับที่เกาะช้างรวมถึงอปท.นะครับแล้วก็ชาวบ้านประชาชนจริงๆก็มีหลายหน่วยงานครับที่ได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลนะครับพื้นที่จะให้พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่จะยังไงล่ะครับให้ลูกหลานนั้นได้ใช้กันต่อเนื่องไปในอนาคตนะครับแล้วก็ความสวยงามของที่นี่บอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับยิ่งช่วงเย็นๆนะครับถ้ามาที่นี่นะครับผมว่าโอ้โหได้อารมณ์มากนะครับเพราะว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสลักเพชรนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวสลักเพชรเนี่ยมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็จุดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือวันเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงมาตั้งพระพาที่ประทับณบริเวณตรงนี้นะฮะด้านหลังที่ผมยืนอยู่นะครับเมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จมาประพาสต้นนะครับที่เกาะช้างแห่งนี้ครับและในบริเวณใกล้กันนะครับตรงนี้นะครับคือโบสถ์เก่านะครับของวัดสลักเพชรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีการปรับปรุงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับ องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยู่ด้านในนี้นะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยในอดีตเมื่อคราวสมัยของพระองค์ท่านนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของผู้ที่ปกครองในส่วนของพื้นที่ของเกาะช้างแห่งนี้นะครับของจังหวัดตราดนะครับรวมถึงยังมี เรียกว่าเป็นพระปรมาภิไธยนะครับของทั้ง9รัชกาลเลยนะครับอยู่ในนี้ด้วยสวยงามมากๆครับภายในอันนี้นะครับถือว่าถ้ามาที่นี่นะครับเราสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาสัมผัสแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นซึ่งน่าจะเพิ่มความยังไงครับความประทับใจให้เราและทำให้เรานะครับมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยจากการท่องเที่ยวครับและจุดตรงนี้นะครับ
ด้านข้างๆผมนี่คือลำธารห้วงเสด็จนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงเสด็จส่งน้ำลงณจุดนี้นะครับแล้วก็ผ่อนคลายพระราชอิริยาบถนะครับพร้อมด้วยข้าราชบริพารนะครับซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีการยืนยันทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็เลยมีการทำหลักฐานตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคลองในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับแต่จะตื้นเขินลงไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นร่องรอยของอดีตนะครับที่ทำให้เรานั้นสามารถมาเรียนรู้ได้ครับท่านผู้ชมครับณจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดของน้ำตกธรรมยมนะครับในชั้นที่1และชั้นที่2นะครับเราเดินทางจากจนตรงหน้าด่านนะครับของหน่วยธรรมยมนะครับใช้เวลาเดินเท้าประมาณสัก10นาทีก็ถึงนะครับแต่การเดินเท้ามาต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีหินค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะลื่นตกน้ำหรือว่าลื่นล้มได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางอุทยานก็อำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชือกที่เอาไว้จับในระหว่างการเดินก็มีให้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนตัวเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้นะครับสำหรับความสำคัญของน้ำตกแห่งนี้นะครับโดยรัชกาลที่5ของเรานะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ทรงเสด็จที่นี่ถึง9ครั้งนะครับแล้วก็ในการเสด็จของพระองค์ครับพระองค์ก็ได้มีการบันทึกลงพระปรมาภิไธยย่อเอาไว้นะครับจปรเนี่ยเอาไว้ในส่วนของน้ำตกชั้นด้านบนนะครับแต่ส่วนชั้นนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7แล้วก็พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่7ด้วยนะครับในส่วนของที่รัชกาลที่6ท่านทรงลงพระปรมาภิไธยไว้จะอยู่ทางด้านนู้นครับท่านผู้ชมเป็นท่านหินอยู่ทางด้านนู้นนะครับก็เป็นปรมาภิไธยย่อนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นในส่วนของรัชกาลที่7ท่านก็ทรงบันทึกพระปรมาภิไธยย่อเอาไว้นะครับที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับทั้ง3พระองค์แล้วก็พระราชินีในรัชกาลที่7ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่เราควรที่จะมาเยือนสักครั้งนึงนะครับเมื่อมาที่ภาคตะวันออกหรือว่าที่จังหวัดตราดเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับของเกาะช้างแห่งนี้นะครับเพราะใครจะไปทราบนะครับว่าโอ้โหในพื้นที่แห่งนี้ที่เรามาเนี่ยนะครับเราคนปกติมาเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรา3พระองค์เนี่ยเคยเสด็จมาแล้วทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะสำหรับชั้นที่4นะครับที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยต้องใช้เวลาการเดินเท้าหน่อยอยู่ที่ประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็สามารถเดินไปถึงยอดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สถานที่นะครับที่เรียกว่าจะสร้างความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ความสุขสนานแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเรื่องราวประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าจะมีป้ายบอกในเรื่องของเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับให้เราได้เรียนรู้กันด้วยนะครับในเรื่องของราวของความเป็นมาของน้ำตกแห่งนี้นะครับที่เกี่ยวพันกับองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมาข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับของเกาะช้างแล้วนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นหาดทรายขาวนะครับหาดทรายขาวเป็นหนึ่งในหลายๆหาดนะครับของเกาะช้างที่มีชื่อเสียงนะครับไล่ตั้งแต่หาดทรายขาวนะครับแหลมชัยเชษฐ์นะครับแล้วก็ไก่แบ้ยาวไปทางนู้นเลยจนถึงบางเบ้านะครับก็เป็นพื้นที่ฝั่งนี้จะมีพื้นที่ที่เป็นชายหาดให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเล่นน้ำได้อย่างแบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีโรงแรมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวนั้นเยอะอยู่นะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอีกมุมมองนึงอีกมิตินึงนะครับอย่างฝั่งนู้นจะเป็นออกแนวธรรมชาติหน่อยนะครับแต่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงก็เป็นในเรื่องของแนวสีสันความเจริญที่มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับความสวยงามของหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวไปจนสุดทางนู้นนะครับจะเป็นอย่างไรไปครับอ
ผู้ชมครับทรายขาวแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็การทอดยาวของชายหาดตรงนี้นะครับทำให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถประกอบกิจกรรมในการพักผ่อนได้หลากหลายกิจกรรมนะครับบางก็นอนอาบแดดบ้างก็เดินเที่ยวบ้างก็เล่นน้ำบางทีก็มีการกีฬาอยู่บนตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่หาดตรงนี้นะครับอย่างที่บอกยังต่อเนื่องไปในอีกหลายหาดนะครับทางนี้ไปก็จะมีทางแหลมชัยเชษฐ์หักคลองพร้าวนะครับไก่แบ้อย่างที่ผมว่านะครับเอาเป็นว่าหาดทรายขาวแห่งนี้เป็นจุดแรกนะครับแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับของการท่องเที่ยวบนชายหาดบนเกาะช้างแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมีอีก1จุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับนั่นก็คือน้ำตกคลองภูครับว่าการเดินทางไปตรงนั้นจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ยังไงเหมือนทายมะยมหรือเปล่าแล้วความสวยงามจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปกันครับที่น้ำตกคลองภูแล้วนะครับกระดองน้ำตกคลองภูแห่งนี้นะครับเราต้องเดินเท้าเข้ามานะครับจากที่ทำการอุทยานนะครับประมาณ500เมตรนะครับใช้เวลาเดินเท้าประมาณสัก20นาทีได้นะครับทางก็จะมีความลาดชันนะครับมีรากไม้มีเถาวัลย์อะไรให้เราได้ดูถึงความเป็นธรรมชาตินะครับตลอดเส้นทางทีเดียวนอกจากนี้นะครับในส่วนของระหว่างเส้นทางเนี่ยก็จะมีป้ายให้ความรู้ด้วยนะครับเป็นจุดเรียนรู้หรือเป็นจุดศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยนะครับทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ไประหว่างที่เราจะเดินมาถึงณจุดน้ำตกตรงนี้นะครับและด้านหลังของผมนะครับสายน้ำตกตรงนี้นะครับมีความสูงประมาณ35เมตรครับซึ่งชื่อเดิมๆของน้ำตกคลองภูเนี่ยคือน้ำตกภูผาเมฆสวรรค์นะครับเคยมีการเล่าขานสืบต่อกันมานะครับว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับท่านทรงเสด็จพระดำเนินนะครับมาสถานที่แห่งนี้นะครับที่น้ำตกคลองภูนี้นะฮะถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็คำว่าน้ำตกคลองภูเนี่ยน่าจะมาจากคำชื่อต้นคือภูผาเมฆสวรรค์ก็คือเป็นภูพอสมเภาเมื่อก่อนนะครับและอาจจะเรียกเพี้ยนกันไปจนกลายเป็นพอพานลอลิงแล้วก็สระอูน้ำตกคลองภูอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำการของอุทยานซึ่งอุทยานก็ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าเดี๋ยวพักชมมาตรงนี้กันสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อครับครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารทะเลนะครับที่สดใหม่แล้วก็อร่อยนะครับก็ต้องมาที่นี่แหละครับที่บางเบ้านะครับอย่างที่เห็นนี่คือจะมีหลายร้านที่มีอาหารทะเลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถบริการนักท่องเที่ยวในราคาที่เรียกว่ามิตรภาพนะครับเดี๋ยวตามมาครับมีอีกหลายร้านนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งในส่วนของความสดใหม่ของที่นี่ที่รับการยอมรับนะครับเป็นมาเพราะว่าที่นี่ครับมีการทำประมงกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังหลักที่สำคัญนะครับในการที่เรียกได้ว่าจะเหมือนว่าหาวัตถุดิบทางทะเลนะครับเอามาประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้รับประทานกันนะฮะดูสิครับความสดใหม่ยอดครับชมครับในการท่องเที่ยวเกาะช้างใน1วันที่จัดทริปสั้นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเวลาว่างนะครับอย่างน้อย 2-3 วันนะครับลองมาดูครับมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างนะครับอาจจะเริ่มเที่ยวที่หาดไสดำกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวชมเกาะช้างทั้ง2ฝากฝั่งและอาจจะยาวไปถึงเกาะรังนะครับในเรื่องของการดำน้ำซึ่งผมทริปตรงเนี้ย
ไม่น่าพลาด นะครับและจุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมากนะครับมีถ้าเราดูไปนะฮะจะเหมือนภาพสีน้ำมันเลยนะฮะที่เขาจะวาดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยยิ่งเย็นยิ่งสวยนะครับเป็นจุดหลักๆในคนที่เขาชอบมาถ่ายภาพกันนะครับแต่จะเป็นช่วงเช้ากับเป็นช่วงเย็นเนี่ยแหละครับแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของกรีนซิตี้นะครับเขาชัดเจนมากรวมถึงเรื่องของการทำโลคาร์บอนในพื้นที่ต่างๆแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะมากเกาะช้างเกาะกูดนะครับในตัวเมืองด้วยก็มีการร่วมมือกันจับมือกันนะครับเพื่อมีเรียกว่าเป็นเป้าหมายของจังหวัดนะครับในเรื่องของกรีนซิตี้โดยการใช้โลคาร์บอนเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดตราดชีวิตแบบ slow life นะครับได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับที่นี่นะครับเกาะช้างนะครับหรือจะเป็นพื้นที่อื่นๆของตราดเพราะจริงๆมีหลายพื้นที่นะครับที่น่าสนใจทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของธรรมชาติแต่เกาะช้างแน่นอนครับเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศใครว่างเชิญชวนแล้วครับวันนี้เป็นเวลาของรายการแล้วนะครับผมเพื่อนจะมาพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ